จริงๆหลักการเนี่ยเขาก็ต้องมีเอาเนี่ยพอทำตัวนี้ไปเขาอาจจะพอใช้แก๊สน้ำตาเสร็จก็ใช้หุ่นยนต์เข้าไปเพื่อไปทำการเหมือนกับไปต่อสู้อ่ะไปต่อสู้เข้าไปคนร้ายก็นึกว่าเป็นคนก็ยิงมากระสุนปืนก็หมดไปแล้วไอ้หุ่นยนต์ก็จะมีกล้องคอยไปดูว่าในห้องนั้นมีใครมั่งอาวุธปืนเท่าไหร่ห้องเป็นสภาพยังไงก็เพื่อเอาตัวนั้นมาประมวลในการจะบุกต่อไปแต่ที่สำคัญที่สุดถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยต่างประเทศเขาต้องควบคุมพยายามให้คนร้ายนี่อยู่ในวงจำกัดเพราะถ้าเกิดคนร้ายหนีออกไปตรงนี้ได้มีอาวุธปืนเนี่ยอาจจะไปก่ออันตรายกับพี่น้องประชาชนได้เห็นไหมตำรวจเขาต้องสกัดตรงนั้นแต่นี่เอาละประชาชนก็ต้องเดือดร้อนเราก็ต้องเข้าใจนะครับเหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยตำรวจเขาก็ต้องทำให้ดีที่สุดอย่างน้อยประชาชนก็ต้องไม่ให้มีผลกระทบเขาจึงเอาประชาชนออกไปให้ไกลในวิถีนี่ในวงที่เขาจำกัดอยู่ก็ให้ออกไปมันก็ได้รับความเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ผมถามว่าถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยไปยิงเขาตายเลยชาวบ้านก็จะด่าอีกอ่ะทำไมไม่ใช้ความละมุนละม่อมดังนั้นชาวบ้านต้องเข้าใจครับอย่าเร็วอย่ารีบใช่อย่าเร็วอย่ารีบถ้าเร็วรีบแล้วเกิดปัญหาความสูญเสียแล้วมันรับไม่ได้นะค่ะช้าหน่อยค่ะแต่มันไม่เป็นผลกระทบต่อประชาชนผมว่าอย่างเงี้ยสมบูรณ์การทำวันนี้ผมถือว่าสมบูรณ์นะค่ะเขาต้องใช้หลักการเจรจาเป็นหลักควบคุมให้อ่อนเปี้ยง่อยเปี้ยเสียขาไปเรื่อยตำรวจก็ถึงมาชาร์จความเสียขาก็ไม่เกิดใช่ไหมตำรวจไม่ได้รับบาดเจ็บเลยเพราะว่าเขามียุทธวิธีอันนี้เป็นอันเข้าใจกันอย่างนี้นะคะค่ะถ้าเข้าไปถ้าบาดเจ็บล่ะถ้าตำรวจบาดเจ็บก็สูญเสียจากคนข้างคนเดียวคราวนี้มันก็ไม่ถูกอันนี้เปิดตำรวจเข้าบาดเจ็บลูกเมียตำรวจคนที่บาดเจ็บหรือตายทำไงที่เข้าไปอ่ะค่ะมันจะสูญเสียมากที่จะตามมาแล้วประชาชนต้องเข้าใจครับต้องช่วยกันตัวนี้ค่ะขอกราบขอบคุณอย่างมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะกราบขอบคุณค่ะครับ